ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะเกิดนานแล้วแต่พระกรุณาที่คุณพระเกียรติยศปรากฏยังเป็นที่เคารพสักการะบูชาบัดนี้บรรณาการตามอย่างล้านนาประเทศเขตนครเชียงใหม่ราชสักการะสักการด้วยเคารพนอบนบและบูชาองค์พระมหากษัตริย์พระผู้พระราชทานนามและเทพยดาข้าพเจ้าขอโปรดรับฟังวจนังกรรมแห่งข้าพเจ้าแล้วขอสัจเจินเสด็จมาดูกันลาเทพยดาเจ้าพระมหากษัตริย์ข้าอัญเชิญดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงธรรมลังกาพระเจ้าจ้าเทพบารมีแห่งบุรพมหากษัตริย์พิราธิราชพรท่านในประพันธ์บทประพันธ์ไม่หลายประการมงคลยิ่งท่านนั้นสนองงานในเรื่องพยุคลบาหรือสวรีโกมามือสุทนาดีนาก็ได้จากคณะนักเรียนของขออนุญาตก้อนนี้นะครับโรงเรียนสุขลาภวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นด้วยพระบรมราชโองการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือกำเนิดเตรียมรัฐบาลตัวอย่างประจำมณฑลพยัคฆ์ตั้งยังทรงดำรงพระอิสรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2448สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสมณฑลพยัคฆ์ทรงนำรูปแบบการศึกษาของชาติตะวันตกมายังหัวเมืองเหนือทั้งนี้ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณานุกนันต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งมาจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6องค์พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยหลวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาพร้อมกันยังเบื้องหน้าพระบรมอนุสาวรีย์แห่งใต้ฝ่าพระองค์ผู้ดีพระบาทในโอกาสวันแห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครบรอบ117ปีในวันนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านให้เจริญก้าวหน้า